จากวงการฟุตบอลในส่วนของฟุตบอลชายครับมาดูความสำเร็จของแข้งสาวญี่ปุ่นกันบ้างครับเมื่อวานนี้นักเตะญี่ปุ่นชุดแชมป์ฟุตบอลโลกก็พบกับนาโอโตะคังนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับเมื่อวานนี้ครับนาโอโตะคังนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นครับก็เปิดโอกาสให้บรรดาแข้งสาวญี่ปุ่นชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ชาติเดินทางเข้าพบครับนำโดยโฮมาเรซาวะคนที่เห็นอยู่ในภาพนี่ฮะเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ World Cup ที่ประเทศเยอรมนีพร้อมด้วยตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดยิงไปถึง5ประตูด้วยครับคังก็บอกว่าแข้งสาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศครับและการได้รับชัยชนะก็น่าจะช่วยปลอบขวัญชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์สึนามิพร้อมกันนี้คังก็ได้รับเสื้อที่ระลึกทีมชาติญี่ปุ่นชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2011ด้วยครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นก็เอาชนะสหรัฐอเมริกาในการดวลจุดโทษ3-1คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงที่ประเทศเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ